มหานครยังไงก็ท่วมจะท่วมมากท่วมน้อยแค่นี้เองแต่คราวนี้ไม่ใช่ไปแค่น้ำมาทั้งโคลนด้วยนะครับเตรียมพร้อมรับให้ดีฮะแม่น้ำเจ้าพระยาดับน้ำกำลังพุ่งสูงขึ้นก่อนหน้านั้นช่วงเดือนสิงหาคมนะฮะปริมาณน้ำที่ล่องผ่านไปสูงไม่ถึง900ลูกบาศก์เมตรแต่คราวนี้พุ่งสูงขึ้นเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรนั่นหมายความว่าอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายเลยทีเดียวสวัสดีครับมาพบกับผมเต้อศักดิ์ชิมผิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้นะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะไม่ได้อัดรายการมาอย่างน้อย2วันนะครับเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในสตูดิโอของวี6นิวส์ก็เกิดปรากฏการณ์น้ำท่วมขึ้นมานะฮะก็ได้รับความเสียหายปีนี้หนักกว่าทุกปีที่ผ่านมาซึ่งก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณหุ้นส่วนนะครับทุกท่านที่ร่วมทำการสนับสนุนนะครับมาโดยตลอดรอบนี้น้ำท่วมก็มีหุ้นส่วนทำการสนับสนุนด้วยนะฮะใครสนใจที่จะร่วมสนับสนุนสตูดิโอนะฮะแล้วก็ทางสถานีวิหกนิวก็ร่วมสนับสนุนได้ผ่านทางมูลนิธิทำความดีเพื่อความดีนะครับเอาละวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศเราไม่ได้พูดเรื่องของการต่างประเทศมาหลายวันครับประเด็นคราวนี้มีทั้งความรุนแรงแล้วเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกต้นไทยก็สะดุ้งเลยเดียวฮะปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาก็แฉจีนอับอายครั้งใหญ่เรือดำน้ำนิวเคลียร์ใหม่ล่าสุดจู่ๆก็จมที่ท่าเทียบเรือของไทยเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ใหม่ล่าสุดของจีนนะครับเกิดจมลงช่วงต้นปีที่ผ่านมาตามคำกล่าวอ้างของเจ้าที่รายหนึ่งในกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อวันพฤหัสบดีเป็นไปได้ก่อความอายครั้งใหญ่แก่ปักกิ่งในขณะที่พญามังกรกำลังหาทางยกระดับแสงยานุภาพควางทหารของฝั่งตนเองนะครับในขณะที่มีการเปิดเผยว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้นะครับวางกรอบปฏิบัติการโจมตีในกรณีเปิดสงครามกับทางฝั่งรัสเซียนาโต้จำเป็นจะต้องแบกรับความร่วมมือการบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากในแนวหน้าหากไม่ได้มีการเตรียมพร้อมศักยภาพในการลำเลียงทางอากาศกำลังพลเหล่านี้ไปรักษาในกรณีเปิดศึกสงครามครั้งใหญ่กับทางฝั่งรัสเซียตามคำกล่าวของหัวหน้าฝ่ายโลจิสติกของพันธมิตรทหารกลุ่มนี้ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของรอกู้คลิปแมวสุดน่ารักนะครับสาวจีนเก็บ iPhone 4S ไว้เป็นเวลา10ปีเพื่อทำการปลดล็อกผู้หญิงจีนรายหนึ่งต้องอดทนกว่า 80,000 ชั่วโมงหรือเกือบ10ปีใช้ iPhone 4S ปลดล็อกหลังจากที่ใส่รหัสผิดเพื่อกู้คืนคลิปวิดีโอเจ้าแมวความทรงจำอันแสนล้ำค่ากลับคืนมาเรื่องราวนี้กลายเป็นประเด็นบนสื่อสังคมออนไลน์ของจีนหลังผู้หญิงรายหนึ่งชื่อว่าไอนานานะครับก็ได้มีการโพสต์บนแพลตฟอร์มของจีนดึงดูดผู้คนไปชมกว่า200ล้านวิวเลยทีเดียวนะครับในขณะที่แพ้ไม่ได้ฮะ
โจไบเดนนะครับก็อาจงบช่วยเหลือยูเครนอีก 8,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกามอบการช่วยเหลือธนาคารให้กับยูเครนอีก 8,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือราว259ขอไปหรือราว 2,500 9,000 ล้านบาทนะครับเมื่อวันที่26กรกฎาคมเพื่อใช้ต้านทานการบุกของทางฝั่งรัสเซียนะครับฝรั่งยังทึ่งนะฮะหนุ่มเวียดนามผลิตเรือทรงจาน UFO นะครับทำความเร็วได้ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงสื่อจีนตีข่าวหนุ่มนักประดิษฐ์ชาวเวียดนามใช้วัสดุที่หาได้ง่ายๆสร้างเรือรูปทรงเหมือนจานดาวเทียม UFO ที่ล่องลอยในแม่น้ำได้จริงและทำความเร็วสูงถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในขณะที่ชิเงรุปรากฏว่าชะคว้าชัยชนะเลือกตั้งพรรค LDP นะครับขึ้นแท่นเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนต่อไปชิเงรุนะครับอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นนะครับคว้าชัยชนะในศึกเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDPและก้าวขึ้นสู่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของแดนอาทิตย์อุทัยนะครับเขาอายุ67ปีได้คะแนนเสียงบวกจากในพรรคนะครับ215เสียงเอาชนะคู่แข่งอย่างซานาเอะทาคาอิจินะครับซึ่งได้คะแนน194เสียงในการบวกรอบตัดเชือกนะครับในขณะที่อิสราเอลก็บ้าเลือดยังคงถล่มนะครับเบรุตกว่า200กว่า20รอบนะครับหลังโจมตีศูนย์บัญชาการใหญ่ฮิซบอลเลาะห์อิสราเอลทำการโจมตีเอาใหม่นะอันนี้นะอิสราเอลครั่งนะครับเข้าทำการโจมตีเบรุตกว่า20รอบนะครับหลังโจมตีศูนย์บัญชาการใหญ่ของทางฝั่งฮิซบอลเลาะห์อิสราเอลเปิดรายการโจมตีทางอากาศระลอกใหม่ทางใต้ของเบรุตช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากยิงโจมตีศูนย์บัญชาการขนาดใหญ่ของฮิซบอลเลาะห์โดยดูเหมือนว่าจะมีเป้าหมายในการปลิดชีพฮัสซันนัทลันเลาะห์ผู้นำสูงสุดของกลุ่มอิสลามิตที่มีอิหร่านให้ทำการหนุนหลังซึ่งนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนะครับเบนจามินเนทันยาฮูก็ยืนยันจะเดินหน้าถล่มต่อไปในขณะที่เด็กอินเดียเกือบ40คนนะครับจมน้ำตายระหว่างการฉลองเทศกาลฮินดูทางการอินเดียแจ้งว่ามีเด็กอย่างน้อย46คนเป็นส่วนใหญ่เป็นเด็กๆที่ลงไปเล่นน้ำและสระน้ำซึ่งยังคงมีระดับสูงจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลของชาวฮินดูทางเหนือของประเทศสำนักงานภัยพิบัติแห่งรัฐพิหารได้มีการแถลงว่าเด็ก37คนเป็นชายและหญิงอีก7คนจมน้ำเสียชีวิตเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาใน15เขตของรัฐนี้ผู้ศรัทธาเหล่านี้ประกอบพิธีทางเทศกาลนะครับซึ่งผู้หญิงจะถือศีลอดเป็นเวลา24ชั่วโมงและภาวนาต่อเทพเจ้าเพื่อขอให้มีลูกหลานมีสุขภาพชีวิตที่ดีผู้หญิงเหล่านี้ยังต้องเดินทางไปชำระร่างกายตามแม่น้ำและสระน้ำซึ่งบางครั้งเธออาจจะพาเด็กๆไปด้วยก็เลยเป็นเหตุทำให้เด็กเหล่านี้ก็จมน้ำแล้วก็เสียชีวิตแต่งงานกัน40วันขอหย่าฮะปรากฏว่าเมียสุดทนนะครับผัวอินเดียซกมกนะครับอาบน้ำแค่เดือนละ1ครั้งหญิงชาวอินเดียรายนึงตัดสินใจฟ้องหย่าสามีที่เพิ่งแต่งงานได้40วันนะครับโดยอ้างว่าทนไม่ไหวกับอีกฝ่ายที่อาบน้ำเพียงเดือนละ 1-2 ครั้งผู้หญิงผู้ไม่ประสงค์ออกนามในเมืองอัครารัฐอุตรประเทศได้ไปที่ศูนย์ปรึกษาปัญหาครอบครัวในชุมชนเพื่อร้องเรียนสุขภาพอนามัยของสามีโดยเธอเล่าว่าเขาไม่แทบไม่ยอมอาบน้ำเลยแถมยังใส่เสื้อผ้าสกปรกกินเหม็นสุดๆด้วยฝ่ายสามีก็ยอมรับกับเจ้าที่ศูนย์ปรึกษาครอบครัวว่าเขาอาบน้ำเดือนละ 1-2 ครั้งจริงเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ำคงคามาพรมร่างกายสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับในขณะที่พายุเฮอริเคนนะฮะก็ทำการถล่มนะครับทางภ
พายุเฮอริเคนก็เข้าทำการถล่มสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย43รายนะครับบ้านเรือนได้รับความเสียหายเฮอริเคนเฮเลนนะครับซัดถล่มรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาก่อนอ่อนกำลังลงเป็นดรีเฟชชั่นนะครับเขตร้อนซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมสูงและดินถล่มในหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาโดยล่าสุดมีรายงานว่าผู้เสียชีวิตจากพายุแล้วอย่างน้อย43คนและมีประชาชนกว่า 3.5 ล้านครอบครัวและภาคธุรกิจต้องเผชิญกับหาปัญหาไฟดับในขณะที่พิษสงก็ร้ายแรงฮะปรากฏว่าเวียดนามก็ประเมินไต้ฝุ่นยางงี้นะครับทำเศรษฐกิจเสียหายกว่า 1,700 ล้านบาทสื่อทางการเวียดนามรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นยางงี้ซึ่งเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดที่พัดถล่มภูมิภาคเอเชียในปีนี้สร้างความเสียหายต่อสภาวะเศรษฐกิจเวียดนามคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 81.5 ล้านล้านดงหรือประมาณ 3,310 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับสูงกว่าทางการเคยมีการประเมินไว้ถึงเท่าตัวคือ 1,700 ล้านบาทนะครับไต้ฝุ่นยางงี้คร่าชีวิตคนเวียดนามไป299คนและมีการสูญหายอีก34คนขณะเดียวกันสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออกโรงงานสินค้ารวมถึงพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนประชาชนและโครงสร้างอื่นๆด้วยของเรือดำน้ำจีนที่ปรากฏว่ามาจมในประเทศไทยสหรัฐอเมริกาได้ทีก็ขิงเลยทีเดียวนะครับว่าเรือดำน้ำของจีนที่อ้างว่าทันสมัยกลับมาจมในประเทศไทยซึ่งเดี๋ยวผ่านมาจนถึงปี2022จีนมีเรือดำน้ำติดขีปนาวุธพลังงานนิวเคลียร์ตอนนี้ก็มีทั้งหมด6ลำนะครับเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์6ลำเนี่ยเป็นเรือดำน้ำโจมตีพลังงานดีเซล48ลำเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตามรายงานของเพนทากอนแล้วก็มีการตรวจสอบทางดาวเทียมนะครับกองทัพจีนคาดว่าขุมกำลังเรือดำน้ำของจีนจะเพิ่มขึ้นถึง65ลำเลยทีเดียวนะครับภายในปี2025และ80ลำภายในปี35นะฮะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางการของจีนก็ปฏิเสธนะที่จะตอบคำถามเรื่องนี้นะครับอย่างเป็นทางการของพายุนะครับพวกผมเคยเรียนหุ้นส่วนไปแล้วว่ายังไม่จบหรอกนะครับทั้งเฮอริเคนทั้งพายุที่พัดถล่มไทยนะครับเวียดนามลาวอินโดนีเซียและก็จีนคราวนี้ก็มีพายุเฮเลนไปทำการถล่มสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็มีคนเสียชีวิตไปอย่างน้อย42รายในสหรัฐอเมริกาประชาชนถึง 3.5 ล้านคนต้องทำการอพยพภาคธุรกิจก็ได้รับความเสียหายกระแสไฟฟ้าดับในประเทศไทยตอนนี้ภาคกลางกำลังเป็นส่วนที่สำคัญปริมาณน้ำที่ลงจากภาคเหนือไม่ใช่ไปแค่น้ำโคลนไปด้วยรัฐบาลกำลังเริ่มทำการที่จะเข้าไปทำการช่วยเหลือแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีวิธีการที่จะทำการระงับยับยั้งผมเคยเรียนไปตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมแล้วนะครับตั้งแต่วันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2567นะครับเกิดเหตุการณ์ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าซุปเปอร์มูนจะมีโอกาสทำให้เกิดภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นสูงมากนะครับหลังจากที่อุ๊งอิ๊งรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพียง1วันฮะก็ปรากฏว่าเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยนะครับใน 4-5-6 ประเทศที่ผมเรียนไว้เนี่ยกำลังเผชิญกับเหตุการณ์นี้มีคนตั้งคำถามว่าในกรุงเทพมหานครจะรอดไหมผมก็เรียนหุ้นส่วนฮะปริมาณน้ำโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยเชียงรายเชียงใหม่สูงมากกว่าปกติรุนแรงมากกว่าปกติอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโกรนก็มาจากการบุกรุกป่าของชาวเขานะครับทำให้น้ำเนี่ยไม่สามารถที่จะอุ้มดินไว้ได้ดินก็ถล่มลงมานะครับส่งผลทำให้แม่น้ำน้ำแม่นะครับลำคลองท่อระบายน้ำเนี่ยตื้นเขินรอบนี้กรุงเทพมหานครยังไงก็ท่วมจะท่วมมากท่วมน้อยแค่นั้นเองแต่คราวนี้ไม่ใช่ไปแค่น้ำมาทั้งโคลนด้วย
ะครับเตรียมพร้อมรับให้ดีฮะแม่น้ำเจ้าพระยาระดับน้ำกำลังพุ่งสูงขึ้นก่อนหน้านั้นช่วงเดือนสิงหาคมนะฮะปริมาณน้ำที่ล่องผ่านไปสูงไม่ถึง900ลูกบาศก์เมตรแต่คราวนี้พุ่งสูงขึ้นเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรนั่นหมายความว่าอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับแผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังพรมพระบาทละมีนำชาติพ้นไปราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดเจริญยิ่งยืนนานอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ